รอแป๊บหนึ่งนะโอเคบันทึกแล้วก็นะครับย้อนกลับไปก็คือcode.org เนาะเป็นลักษณะเหมือนกับสแคชที่เราจะทำการทดสอบในวันนี้เนาะเล่นเกมทดสอบวันนี้ลักษณะของโปรแกรมก็คือเป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งซึ่งเวลาเราเขียนโปรแกรมมันก็จะมีลักษณะเหมือนเอาบล็อกพวกนี้มาเรียงต่อกันเป็นจิ๊กซอว์นะครับนะส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนาะก็จะต้องไปติดตามที่ Google Classroom นะครับ Google Classroom เปิดให้ดูนิดหนึ่งนะ Google Classroom เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะเข้ายังไงอะครับเข้า Google Classroom ยังไงคนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยนะก็หนูก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของครูใช่ไหมเนี่ยเว็บไซต์ของครูซึ่งเว็บไซต์ของครูเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใน Facebook ที่เราอยู่เป็นห้องเนาะนี่ครูคลิกให้ดูงานของชั้นเรียนนะครับนี่นะนี่ใบงาน1 2 3นะครับอันนี้คือก่อนกลางภาคก่อนกลางภาคก็เป็นสีนี้สีนี้นี่สีฟ้าสีฟ้า1 2 3นะส่วนกลางภาคสีม่วงนี่สีม่วงนะครับสีม่วงเลื่อนมาดูสีม่วงก็คืออันนี้นี่นะครับให้นักเรียนถ้าใครของพวกเราที่4คนเนี้ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนที่เคยไม่เคยเข้ามาเลยนะหรือทําไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็ต้องเข้าไปสอบให้ผ่านนะครับให้ได้13คะแนนนะครับนะเนี่ยคือไม่ผ่านนะไม่เข้าเรียนเลยแสดงว่ามีตัวตนเข้ามาสอบได้แต่ไม่ผ่านได้13ได้3คะแนนเนี่ยนี่5คะแนนวงศกรนี่ก็ไม่ผ่านนะครับวิสรุตวันนี้มาป่ะวิสรุตเมื่อกี้เห็นไม่ใช่มานี้โอเคต่อไปนะครับในใบงานเนาะก็จะบอกให้วิธีการเข้ามาทำ code.org นะครับอันนี้คือใบงานชิ้นที่1หลังกลางภาคเนาะนี่นะในใบงานมันจะมีบอกวิธีการเข้านะครับซึ่งพวกเราทำไปแล้วให้เข้าไปเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ส่งตามที่ระบุไว้เนาะทีนี้มาถึงปัจจุบันนะครับทบทวนปัจจุบันในการใช้งานโปรแกรมสแคชก็เป็นลักษณะของแมวนะเป็นไอคอนแมวเนาะที่เป็นตัวสีเหลืองๆเนาะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นบล็อกคำสั่งเหมือนกันเห็นไหมครับนะเอามาเรียงต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ถ้านักเรียนนะเข้าแบบออนไลน์ก็เหมือนเข้าที่โรงเรียนเนาะมันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนเข้าออนไลน์เข้าที่เว็บไซต์นี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่อีเมลเราทำการตอบกลับเห็นไหมครับยืนยันตัวตนว่าเป็นเราถูกต้องไหมที่เราทำการสมัครไปนะในช่วงเวลานี้ที่มันมีโควิดระบาดเนี่ยครูก็คงไม่ได้ให้นักเรียนทำการเขียนโปรแกรมอะไรนะครับแต่ก็ให้เรียนรู้เรื่องของฟังก์ชันหรือความหมายนะครับหรือสิ่งเครื่องมือต่างๆที่เขาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับคันจะให้นักเรียนเขียนเลยหลายบ้านไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้มือถือก็จะลำบากนะโอเคปรับไปตามสถานการณ์เนาะนะครับอันนี้นะครับมีอยู่ในเกมด้วยเป็นแบบทดสอบนะตัว A นะคราวที่แล้วเราเรียนกันแล้วก็คือเป็นสิ่งที่รวบรวมเรื่องของแถบเมนูนี่เมนูนะให้เลือกนะครับนะเขาเรียกว่าเมนูบาร์ส่วนตัว B นะอักษร B ก็คือชุดคำสั่งนะชุดสคริปต์คำสั่งเนี่ยถ้าเราเลือกสีส้มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะในพวกนี้มันจะมีชุดคำสั่งของมันนะครับคำสั่งก็ลักษณะเหมือนคล้ายๆกับ code.org พอเราจะเขียนโปรแกรมใช่ไหมเราก็ลากไอ้พวกนี้มาเรียงต่อกันเป็นบล็อกจิ๊กซอว์ตรงพื้นที่ตัวรูปตัว C นะครับนะพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์คำสั่งนะพอเขียนเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแสดงผลเป็นรูปภาพเป็นเวทีของตัวของแมวเนี่ยนะครับเราเขียนอะไรไปเราทำอะไรไปมันก็จะแสดงตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาหรือแอดเข้ามาเนาะเพื่อที่จะใช้งานนะครับในตัวโปรแกรมต่อไป
ตัวนี้สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีฟ้าก็คือโมชั่นก็คือการเคลื่อนไหวเช่นการเดินการหมุนการย้ายตำแหน่งนะครับลุคก็คือการจัดการแสดงของตัวละครและฉากนะเช่นการกำหนดให้ตัวละครแสดงข้อความการจัดการภาพพื้นหลังของเวทีเรียกง่ายๆว่าการจัดการแสดงของตัวละครส่วนซาวนะทับศัพท์อยู่แล้วนะใครเล่นเกมบ่อยๆก็จะนะใครฟังเพลงบ่อยๆก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับการจัดการเกี่ยวกับเสียงซาวแปลว่าเสียงนะครับอีเวนต์นะอีเวนต์คือเหตุการณ์นะครับแปลว่าเหตุการณ์การทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเมื่อเริ่มโปรแกรมเมื่อตัวละครถูกคลิกนะตัวละครถูกคลิกปุ๊บนะเหมือนเราเล่นเกมอ่ะบอกคลิกแล้วตัวละครจะเกิดอะไรขึ้นเนาะประมาณนี้ต่อไปตัวลักษณะเหมือนสีเหลืองเข้มนะก็คือคอนโทรลนะคอนโทรลก็คือการควบคุมนะเงื่อนไขการทำงานเช่นการรอการทำซ้ำการแก้นะเงื่อนไขการตัดสินใจเป็นต้นนะเซนซิ่งนะการจัดการรับรู้เช่นการคลิกเมาส์สัมผัสจับเวลานะโอเปอเรเตอร์นะโอเปอเรเตอร์ก็เกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์นะครับตัวจัดการดำเนินการส่วน variable คือตัวแปรนะตัวการสร้างนะการกำหนดค่าตัวแปรนะครับ my box นะการจัดการชุดคำสั่งที่สร้างขึ้นเองส่วนตัวนี้มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมเราก็ติต่างไปเลยเข้าใจได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมนะบวกคือการเพิ่มนะครับชุดคำสั่งเสริมอื่นๆเช่นชุดคำสั่งปากกาชุดคำสั่งการเชื่อมต่อการอุปกรณ์ภายนอกเป็นต้นหมดแล้วตอนนี้เราจะมาเก็บคะแนนกันนะครับในวันนี้นะครับก็คือจะเก็บใบงานสีเขียวช่องนี้ครับนี่ช่องนี้นะช่องนี้นะครับเราเดินทางมาถึงช่องนี้แล้วนะนี่เดินทางมาถึงช่องนี้แล้วส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับช่วยกรุณาให้ความสำคัญกับสีฟ้าและสีม่วงเนื่องจากว่าทางระบบจะปิดรับลงคะแนนคีย์คะแนนเร็ววันนี้นะครับภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้แล้วนะนี่เนี่ยจากกรกฎเนี่ยไม่มีคะแนนนอกจากลักษณะเป็นกลางภาคได้5คะแนนเนี่ยณัฐพัฒน์ณัฐนนท์ดนุพรเนี่ยหายไปเลยธนชาติไม่มีคะแนนครูเลยนะเนี่ยไล่เรียงกันลงมาครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนมาให้อ่ะตามนี้เนาะวิชาครูไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าเข้ามาเรียนแล้วเก็บคะแนนภายในห้องเรียนเลยไม่มีการบ้านนะไม่มีการบ้านวันนี้นะครับจะให้หนูเล่นเกม2เกมเกมนี้เกมนี้นะนี่ๆเกมนี้กับเกมนี้เกมนี้นะเบื้องต้นให้เล่นเกมนี้ก่อนได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนนะเอามาบวกกันผ่านไหมนะเต็มคือ10เนาะเรามาดูกันนะเมื่อหนูเข้ามาเล่นเกมนะครับเกมนี้นะสุดท้ายเวลาหนูเล่นครบ10ข้อเนี่ย10ข้อนี้นะให้ทำการแคปหน้าจอเพื่อที่จะเห็นผลคะแนนเอารูปนั้นมาส่งนะมาส่งยืนยันรับคะแนนตัวตนที่นะครับช่องทางที่หนูเข้ามาเรียนจำได้ไหมนี่ออนไลน์วันที่20สิงหาแสดงความคิดเห็นเหมือนรูปภาพเนี้ยนะครับนะแต่ก่อนใส่รูปภาพหนูต้องใส่เลขที่กับชื่อมาก่อนโอเคนะเหมือนตอบคอมเมนต์ธรรมดานะครับอ่ะมาเล่นกันตอนนี้นะคลาสสิกโอเคพร้อมไหมนะให้ครูจะให้ลิงก์แล้วนะไปลิงก์ไปนะครับที่แชทนะลูกที่แชทนะใส่เลขที่กับชื่อนะใส่เลขที่กับชื่อนะครับใส่เลขที่กับชื่อนะครูรอนะครับเลขที่กับชื่อดูสิเลขที่กับชื่อนะอย่าลืมดูสิว่าจะสามารถได้กี่คะแนนสำหรับเกมแรกแล้วเราจะเอาไปบวกกับเกมที่2มาแล้วธนพัฒน์ภูรินัทวชิรวิทย์รอมณีรัตนาอัธพลมาแล้ว
อัตถพลครบยังห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะครบแล้วเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับใจเย็นๆนะเพราะว่าคะแนนเราจะมาบวกกันสองเกมนี้นะเต็มคือ10นะครับดูนะบายดูซิจะมีต้นทุนนะมาตอบคำถามครูได้ไหมธนภัทรอัตพลถูกมาสองข้อเลยนะเนี่ยภูรินัทถูกแล้ววัชรวิทย์ผิดนะครับลุงมณีรัตนาหลุดหรือเปล่าลุงมณีรัตนาถูกแล้ววัชรวิทย์ใจเย็นๆหนูยังไม่ถูกสักข้อเลยนะลุงมณีรัตนาถูกข้อเลยนะเป็นสีเขียววัชรวิทย์ถูกหนึ่งข้อแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเล่นกันไปแล้วนะหนึ่งรอบนั่นคือการทดลองนะครับสัปดาห์นี้เอาจริงแสดงว่ามีความรู้มาแล้วเนาะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะผลของคะแนนก็จะขึ้นคำว่าสกอร์นะครับตอนนี้รอปูรินัทอยู่เนาะอ
ครบแล้วนะครบแล้วโอเคครบแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแคปหน้าจอรวมไปด้วยนะครับเผื่อตัวเองนี่อันนี้ใครที่ลืมแคปหน้าจอหน้าสุดท้ายของตัวเองที่ได้คะแนนนะแคปอันนี้ไว้นี่แคปอันนี้ไว้นี่นะครับแคปอย่างแคปแล้วเนาะวัชิรวิทย์อยู่ไหมอยู่ครับวชิรวิทย์เลขที่เท่าไหร่วะวชิรวิทย์ได้กี่คะแนนได้กี่ข้อ9ข้อครดับู9ข้อมีตุนไว้แล้ว9นะเดี๋ยวเราเล่นเกมสุดท้ายนะครับนะต่อไปอัตบนได้กี่ข้อครับ7ครับ7ข้อข้อนะต่อไปใครอีกลุงมณีรัตนาได้กี่ข้อครับ8ค่ะ8ข้อใครยังมันเรียกไป3คนอีก2คนคือใครวะหมดยังนภัสครับนภัสเช็คชื่อยังครูถึงไม่ได้ติ๊กวันเรียนมาเนี่ยเช็คแล้วครับนภัสได้ที่เท่าไหร่วะ11ครับ11 11ธนภัสเหรอครับธนภัสได้เท่าไหร่ครับ8ครับได้ที่8มีใครอีกมีอีกไหมบอกคะแนนครูด้วยหมดแล้วใช่ไหมหนึ่งครูครูลีนัทครูลีนัทอยู่ไหนวะนี่โอเคครูลีนัทมาเรียนเช็คชื่อในระบบแล้วนะครับผมครูลีนัทได้กี่คะแนนครับได้5ครับได้5คะแนน1 2 3 4 5คนโอเคนะดังนั้นภูรินัทจะต้องทำคะแนนในเกมที่2ตีตื่นขึ้นมานะเพราะว่ามีสะสมอยู่5นะครับอ่ะเกมนี้อ๋อเหมือนคราวที่แล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วนะครับใครที่เข้าคราวที่แล้วก็คือเอาภาพที่แคปไว้ไปส่งครับไปส่งส่งแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไปส่งไปส่งยืนยันตัวตนนี่อัตพลมาแล้วนะครับอัตพลได้7คะแนน7ข้อเลยคนอื่นว่าง่ายเดี๋ยวครูจะได้เริ่มเกมที่2นะเกมที่2ก็คือเกมที่ครูให้ทำเนาะทดสอบไปคราวที่แล้วเนาะนะดูซิว่าจะทำได้ไหมมาแล้วลุงมณีรัตนา37ถูกใจใช่เลยเนี่ยวชิรวิทย์ปุ๊บใครมีอีกไหมอีก2คนสองคนว่าไงสองอย่างมาแล้วอีกหนึ่งคนมีใครอีกหนึ่งคนคือใครเนาะธนาดลหรอชื่ออะไรนะต่อไปอย่าลืมส่งนะอีกคนหนึ่งใครครูจะให้เล่นเกมที่สองแล้วนะให้เล่นเกมที่สองแล้วนะครับเกมที่สองนะอย่างที่เราเคยเล่นกันคราวที่แล้วนะครับนะอันนี้นะจะมีคำถามตัวสีขาวอยู่ด้านล่างเนาะนะครับนี่เห็นไหมเดินนะเดินลูกศรซ้ายขวาถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้รอดมาได้ด้วยนะการจัดการตัวแปรตัวแปรน่าจะเป็นครูเลือกอันนี้แล้วกัน variable
ถูกไหมถูกถูกถูกก็จะไปด่านต่อไปนะต่อไปมันน่าจะมีเจ็ดด่านนะโปรแกรมโคดดิ้งนะ code.org เป็นโปรแกรมนะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบใดนะสมมุติเราเดินไปให้ไอตัวอุปสรรคเนี่ยตัวผีเนี่ยชนตายหัวใจเราหายไปมี3ชีวิตเห็นไหมครับนะเล่นจนกว่านะเล่นจนกว่าเวลาที่กำหนดจะหมดแล้วเลือกเอาคะแนนที่ดีที่สุดโอเคไหมอันนี้ผิดแสดงว่าครูต้องเริ่มใหม่ครั้งนี้ครูได้1คะแนนหนูก็แคปหน้าจอตัวเองไว้เกมนี้มันไม่มีส่งมาหาครูนะเกมนี้ไม่มีส่งมาหาครูนะหนูต้องแคปเอานะครับเอาคะแนนที่สูงที่สุดอะมาครูจะถามว่ามีให้เลือกเวลาที่เราจะจับ5นาที10นาที15นาทีหรือ20นาทีนะครับให้หนูเลือกพิมพ์มาที่แชทดูอันไหนเยอะสุดเอาอันนั้นครับมี5นาที10นาที15นาที20นาทีให้หนูเลือกช่วงเวลาถ้าหนูเลือกช่วงไหนมากที่สุดเอาประชาธิปไตยเอาเวลานั้นพิมพ์มาในแชทครับพิมพ์มานะครูไปหาเว็บจับเวลาก่อนมาแล้วดูสิ15นาทีโอเคมีใครอีก2คนว่าไงตอนนี้15นาที15นาทีชนะอยู่นะครับมีให้เลือก5นาทีโอเค1 2 3 4 5 15นาทีนะ15นาที15นาทีครูแชทไอ้ครูเปลี่ยนก่อน15นาทีสิบห้านาทีครูจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วเริ่มเลยนะส่งลิงก์ให้แล้วก็แคปภาพไว้นะครับแคปภาพนะแคปภาพไว้เราไม่รู้หรอกว่าท่านจะได้กี่คะแนนนะจนกว่าจะหมดเวลาอ่ะในแชทนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเอาคะแนนมาบวกกันวันนี้ปล่อยเลยโอเคปั๊บได้เล่นเกมได้ความรู้นะครับพร้อมนะพร้อมไหมเข้าหรือยังถ้าพร้อมแล้วช่วยกรุณาบอกครูหน่อยครูจะได้จับเวลาเริ่มยังครูนับแล้วกันนะนับ5นะ1 2 3 4 5จับเวลาไปเลยเข้าไปเล่นเลยนะครับเอาไปเล่นเลยนะครูจะปิดไมค์ก่อนนะให้นักเรียนมีสมาธิก่อนนะครับ
เหลือเวลาอีก3-4 นาที3 นาที55 วิอีก2 นาทีครบยังลูกพอใจคะแนนยังใกล้หมดเวลาแล้วนะอีก1 นาทีทุ่งมณีรัตนาพอใจคะแนนยังหรือกำลังเล่นอยู่พอใจแล้วค่ะพอใจแล้วโอเคมีท่านใดยังเล่นอยู่ไหมครูหยุดเลยได้ไหมหยุดคะแนนหยุดเวลาเลยเนาะไม่ตอบแสดงว่ายังเล่นอยู่งั้นมาสรุปคะแนนกันโอเคมาสรุปคะแนนกันนะรุ่งมณีได้เท่าไหร่ครับ7ค่ะ7-2-14กลายเป็น15ได้10 คะแนนตรงนี้อีก5 คะแนนครูตัดมาฝั่งนี้นะให้เป็นการสะสมไว้กลายเป็น24โอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคมีอะไรให้ใช้ไหมไม่มีอะไรให้ใช้นะใช้ไหมใช้ช่องสุดท้ายไหมจะได้ไม่ต้องทำใบงานไม่เป็นไร โอเคอ่ะต่อไปใครอีกครับภูรคิรนัทับเสร็จยังอ่ะโอเคเรื่องอะไรก่อใคนรใครเอ่ยใครเอ่ยที่พูดกับกูเมื่อกี้นี้ธนภัทรครับธนภัทรธนภัทรธนภัทรอยู่ไหนวะธนภัทรได้เท่าไหร่ครับ7ครับ7-2-14กลายเป็น15เนาะสวิงมาฝั่งนี้15 20 23โอเคนะภูรินัทก็สถานะเหมือนกับลุงมณีรัตนานะถ้าจะใช้บอกครูนะจะได้ไม่ต้องทำใบนี้โอเคไหมนะครับต่อไปใครอีกลุงมครณัีบรัผตนมากับธนภัทรนะครับเอาใบงาเอาใบเอาเขาเรียกว่าอะไรเอารูปภาพรูปภาพเมื่อกี้เนี้ยไปส่งที่ Facebook นะครับโดยนะส่งยังเหรอส่งแล้วเนี่ยส่งแล้วนี่ว่าส่งแบบไหนวะอ๋อโอเคโอเคทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้ออกได้นะไปพักได้สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับโอคเครับสวัสดีครับใครอีกเอ่ยอัตพลอัธพลเลขที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สินบีเก่้า29ครับ29ครับครับครูเอครัอบ
ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดครับครับเออโอเคน่ารักขึ้นเยอะเลย7 2 14กลายเป็น10ฝั่งนี้บวกมาเป็น19คะแนนเอาไปส่งนะแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับครับสวัสดีครับใครอีกเอ่ยวชิรวิทย์ครับวชิรวิทย์วชิรวิทย์อยู่ไหนวะหนูนี่ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดครับเจ็ดกลายเป็น16อันนี้เป็น10 17บวก6เท่าไหร่วะ20เท่าไหร่23ป่ะใช่ครับ23วชิรวิทย์เรารู้จคัรกับใครมั่งเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยที่ไม่ได้เข้ามาเรียนอ่ะรู้จักบ้างไหมได้คุยกันบ้างไหมไม่ค่อยได้คุยครับเหรอยังไงสกิดพวกเขามาหน่อยนะเออครเขับาจะได้จบพร้อมกันวชิรวิทย์มีสองคนอ่ะอีกคนนึงมียังอยู่ไหมอันนอียู้่รู้คจรัักบปะนี่นะนี่นะมันสอบครั้งเดียวเองโอเคสัปดาห์หน้าเจอกันขอบคุณมากภูรินัทไปยังภูรินัทให้คะแนนยังภูรินัทให้คะแนนยังครับภูภูรินัทบอกคะแนนไปแล้วใช่ไหมยังเนี่ยภูรินัทเกมที่สองได้เท่าไหร่ครับยังอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมโอเคยังครับได้สิแหมได้นี่สถ้ีาไม่คไรด้ับสองเกมรวมกันนี่ไม่ผ่านเนี่ยได้9เลยคะแนนไม่สวิงเอาฝั่งนี้เลยนะโอเคภูรินัทเอาไปส่งใน Facebook แล้วสัปดาห์หน้าเจอกันครับขอบคุณมากสวัสดีครับครูปิดห้องนี้แล้วนะมีคำถามต่อเนื่องไหมครับภูรินัทครูปิดห้องแล้วนะหนูเอารคูรัปบไปผสม่งใน Facebook นะครับโอเคสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ